Okay. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกพีพีหวันนี้ก็วันเสาร์ที่16กกุมภาเป็นวันที่เปิดขายบัตรเดี่ยวเป็นวันแรกแล้วเราก็มาบ่นกันเรื่องนี้ดีกว่าปกติเนี่ยเดี่ยวจะให้จองทางไททิเกตเมเจอร์นะครับปีที่ผ่านพา,นานมาเกี่ยวเคยไปดูเดี่ยว8กับยีโกกับญาตของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ก็สนุกดีแล้วเราก็ จองผ่านไททิเก้นเมเจอร์ทุกอย่างก็สบายไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่ารอบนี้เดี่ยวสิบเนี่ยเป็นรอบที่มีการเปลี่ยนวิธีการจองเป็นผ่านเซเว่นอีเลฟเว่นครั้งแรกอพอผ่านเซเว่นอีเลฟเว่นครั้งแรกปับ๊บทุกคนก็ตกใจกันใหญ่เลยว่ามันจะเวิร์กไหมตกใจกันใหญ่เลยว่าจะระบบล่มไหมเพราะขนาดไททิเก้นเมเจอร์ยังแอบล่มกันบางครั้งเลยเนาะแล้วก็มาถึงวันนี้ฮะนี้มาทำงานต่างจังหวัดอยู่ที่บ้านเพื่อน และเพื่อนเพื่อและเพื่อนก็ไปจองไปจองบัตรเดียวกันที่บ้านเก็บเองก็จองบัตรเดียวเหมือนกันทั้งสองที่ทั้งต่างจังหวัดและกรุงเทพเซิร์ฟเวอร์ของเซเว่นล่มพร้อมกันเศร้าใจมากคือเหมือนกับว่าทุกที่ของเซเว่นนะฮะมันจองพร้อมกันปั๊บระบบมันก็เลยมีปัญหาว่าแบบมันมันล่มทั้งที่ความจริงก็คือวันก่อนหน้าแอบ อันนี้แอบกัดชัดๆเลยนะเนี <occurs> <Seven S 1> ่ยเซอเว่อ <serving> ก <apan> <cartoon> ็อกข่าวว่าแบบว่าเขาสามารถทำรับรายการการจ่ายบินทั้งหมดเนี่ยเป็นล้านต่อวันอยู่แล้วไม่มีทางล่มหรอกแต่พอมาวันนี้ล่มก็เลยเกิดกระแสในโซเชียลเน็ตเวิร์กเกิดกระแสออนไลน์ทั้งพันทงพันทิปเต็มไปหมดเลยว่าเซเว่นนี้ควยกล้ารับประกันได้ยังไงก็แต่หลังจากนั้นก็โอเคฮะเพียงแต่ว่าโชคไม่เข้าข้างเราบัตรนั้น 1,000บาทและ1,500บาทซึ่งเป็นบัตร2อันที่เยอะที่เยอะและต่ำที่สุดได้หมดไปแล้วเราก็เลยไม่ได้ไปเลยสักใบัทงที่ความจริงตอนแรกจะจองกันหลเป็นสิบใบเหมือนกันนะก็เลยอยากให้ดูเป็นตัวอย่างฮะว่าระบบของช n n e l ต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเวิร์กจริงๆถ้าเกิดว่ามันสามารถที่จะไม่มีปัญหาจริงๆเนี่ยของพวกนี้มันไม่น่าจะมีระบบล่มได้ยังไงก็ เป็นประสบการณ์สําหรับทุกคนแล้วกันครับว่าบริษัทไหนจะทําอะไรหรือพวกเราจะทำอะไรเองเนี่ยต้องคิดถึงสถานการณ์ที่เร็ว้รงที่สุดก็คือทุกอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันวันนี้ก็คงแค่นี้ล่ะครับยังไงก็จะรีบๆเคลียร์งานให้เสร็จแล้วออกไปทําอะไรเป็นสเปเชียลคลิปกันสทัทีช่วงนี้รู้สึกว่าเริ่มมีแต่บนไปบนมายังไงช่วงนี้จ็อบก็ว่างอยู่ฮะเดี๋ยวจะนัดก,กับจอ็อไบไปหนีตะเลยกเติงหรือทำอะไรบ้าๆบอๆกันอีก ติดตามได้แล้วกันนะคะพรุ่งนี้พบกับเมนเมนจะมาพูดเรื่องอะไรก็ติดตามกันไปแล้วครับบ๊ายบาย